อีกนิดนึงอ่ะจะทะลุแล้วไอโอเชโยสวัสดีค่ะกลับมาด้วยกันในช anel เอิร์นพัทนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเอิร์นพาทุกคนไปดูการเก็บกระเป๋าแพ็คของเนาะแล้วก็การเตรียมเอกสารเพื่อเข้ามาที่ประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้นะคะในช่วงโควิดแบบนี้อีกสักแป๊บนึงเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดีกันนะคะก็คืออยู่ติดกับตรงนี้เลยเดินไปแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่21มิถุนายนก็คือเดี๋ยวเราจะไปปรึกษาคุณหมอกันว่าทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคุณหมอก็จะมีการแบบดีไซน์โครงหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอ็กซเรย์ใบหน้าแล้วก็มีการตรวจเลือดต่างๆตรวจสุขภาพอะไรแบบนี้เพื่อที่เราจะได้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมในวันพรุ่งนี้เช้า22มิถุนายนนะคะตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ก็คือยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังแบบชิลๆอยู่เนาะยังไม่ได้เจอคุณหมอยังไม่ได้ก้าวขาเข้าโรงพยาบาลก็มีนัดคุณหมอปรึกษาไว้3โมงตอนนี้ก็คือบ่ายสองครึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวเติมพลังแป๊บหนึ่งกินกาแฟกินขนมนุ่นนั่นจุกจิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลกันเดี๋ยวเจอกันค่ะเฮลโลตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดีแล้วแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้เราเดินเข้ามาปื๊บแล้วก็ถือพาสปอร์ตมาใช่ไหมแล้วก็ยื่นให้พี่เขาเลยเสร็จแล้วเขาก็จะกรอกข้อมูลของเรานะคะตามหน้าพาสปอร์ตแล้วทีนี้ก็เดินไปขึ้นลิฟต์กันซึ่งเรากำลังจะขึ้นไปปรึกษาคุณหมอที่ชั้น15ค่ะตอนนี้กำลังรอลิฟต์อยู่ชมว่าโรงพยาบาลแบบใหญ่โตมากก็คือมีคาเฟ่อยู่ข้างล่างที่เราจะไปสแกนไปตรวจร่างกายแล้วก็ถ่ายรูปด้วยค่ะดีเลยเดี๋ยวแขนเชื่อมต่อเดี๋ยวเราเอามือสองข้างจับตรงนี้ไว้นะคะกูชิบกูยังแท่งเท่าหรือชิบชื่อเด็กเซลเอาคางวางไว้นะคะหลับตาไว้นะคะวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวกัดกลางไว้นิดนึงแล้วหลับตานะคะตอนนี้นะคะมาอยู่ในห้องรอปรึกษาคุณหมอซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมด2อย่างก็คือเป็นโครงหน้า3ตัวก็คือหนกแก้มกรามแล้วก็คางนะคะแล้วก็แก้จมูกก็คือเคยทำมาหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวเราปรึกษาคุณหมอกันตอนนี้นะคะอยู่กับคุณหมอมีอะไรก็ขึ้นบ้างจะใช่ซึ่งคุณหมอมีก็จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำโครงหน้าเอ็กซเรย์โอ้โหทำโครงหน้าค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลศัลยกรรม ID กันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เดินมากินเนื้อย่างกันก่อนที่เราจะต้องงดอาหารก่อนผ่าตัดประมาณ8ชั่วโมงซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะผ่าตัดกันตอนเวลาบ่าย3โมงแล้วก็จะต้องไปถึงที่โรงพยาบาลประมาณเที่ยงครึ่งเพื่อที่จะทำการแบบว่าดีไซน์ใบหน้าเนาะแล้วก็คุยกับคุณหมออีกท่านนึงที่เป็นคุณหมอปรึกษาเรื่องจมูกเพราะเมื่อกี้เราคุยแต่กับคุณหมอโครงหน้าไปแล้วก็ตอนนี้มากินเนื้อย่างกันก็คือร้านอันนี้นะคะเดี๋ยวแปะชื่อร้านเอาไว้ให้ไม่แน่ใจว่ามันอะไรกินข้าวเย็นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใกล้ๆกับโรงพยาบาลศัลยกรรมไอดีเลยเดินมานิดเดียวแล้วก็ตอนนี้ทุ่มครึ่งเรากำลังจะไปคาเฟ่ที่อยากไปมากๆร้านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นเอาว่ายังจะไปแล้วได้กินอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอ่านรีวิวมาเขาบอกว่ามันหมดไวแล้วก็ต้องจองคิวประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ไปอยู่หน้าร้านรอนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเรามากินร้านนี้กันนะคะเดอะพายช็อปร้านน่ารักมากจริงๆแนะนำว่าถ้าจะมาให้มาตอนกลางวันเพราะว่าร้านจะเป็นแบบสีฟ้าแนวแบบคาเฟ่เลยเดอะพายช็อปนะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะถ่ายรูปได้แต่ว่าเรามามันมืดแล้วเดี๋ยวลองถ่ายรูปแบบเฉยๆมาร้านนี้แทนเพราะว่าอีกร้านนึงที่เราจะไปถูกแล้ว
กูดมอร์นิ่งค่ะวันที่เราจะต้องไปผ่าตัดศัลยกรรมปากก็คือตื่นมากินขนมปังก่อนอินซันเวชก่อนเพราะว่าเขาอาจจะให้เอิญงดน้ำงดอาหารงดทุกอย่างหลัง7โมงเช้าตอนนี้ก็คือ6โมงครึ่งก็เลยต้องรีบตื่นมากินแล้วก็กินน้ำกินทุกอย่างที่อยากกินแล้วเดี๋ยวค่อยนอนต่อแล้วก็จะตื่นมาอีกทีประมาณแบบ10โมง11โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเดินไปศัลยกรรมที่โรงพยาบาลก็มาอัปเดตให้ดูว่าเราจะต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้าผ่าตัดประมาณ8ชั่วโมงอันนี้ที่เกาหลีนะที่เขาบอกมานั่นแหละก็เลยกินก็คือเมื่อกี้คุณหมอแบบดีไซน์จมูกให้แล้วแล้วก็ดูรูปที่สแกนคือแบบอีกนิดนึงอ่ะจะทะลุแล้วเนี่ยเพราะว่าซิลิโคนอันเก่าที่เราทำมันเป็นตัวแอลใช่ป่ะมันก็เลยทำให้ไปจมูกแบบดูไม่ค่อยสวยแล้วก็เนี่ยตรงนี้คือแบบไกลมากไกลมากมากแล้วเนี่ยคือปลายจมูกก็คือเป็นส่วนที่เอิญกังวลก็เลยจะมาแก้ไขกันในตอนนี้นะคะให้คุณหมอไปพิจารณาว่าจะใช้กระดูกอ่อนซี่โครงหรือว่ากระดูกหลังหูเพราะว่าถ้ากระดูกหลังหูเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องใช้กระดูกซี่โครงนั่นแหละน่ากลัวดูอันตรายมากขึ้นไปอีกก็รอคุณหมอใหญ่กว่าก็คือคางเราจะเบี้ยวมาฝั่งลงมาด้านล่างขวาลงล่างตรงนี้เนี่ยวิจกิจจะจุกพอที่โดนก็คือพอมันลงล่างปุ๊บมันก็เลยจะยาวลงได้ค่ะคุณนั่งขยับไปค่ะเมื่อกี้นี้นะคะก็ปรึกษาคุณหมอศิลาทั้งสองท่านก็คือคุณหมอโครงหน้าแล้วก็จมูกอย่างโครงหน้าเนี่ยก็คืออันนี้เลยที่เราเห็นจากซีทีสแกนว่ากระดูกกรามด้านขวาของเอิร์นอ่ะมันใหญ่กว่าข้างซ้ายอย่างที่บอกไปว่าชอบข้างซ้ายมากกว่าใช่ไหมแต่ทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าจะตัดข้างขวาให้เยอะกว่าข้างซ้ายตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของโหนกแก้มคือโหนกแก้มข้างซ้ายเอิร์นเนี่ยมันสูงกว่าข้างขวาเพราะฉะนั้นก็จะดันเข้ามาให้มันเท่ากันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะส่วนตรงข้างก็ไม่มีอะไรจริงๆก็ชอบข้างอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็ตัดให้มันแบบสวยขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วกันให้มันรับกับจมูกแล้วก็ในส่วนของจมูกก็คือเมื่อกี้ดูรูปสแกนแล้วคือตกใจมากเพราะว่าซิลิโคนเป็นตัว L คือไม่รู้มาก่อนว่าซิลิโคนเป็นตัว L จะบอกเลยว่ามันใกล้จะทะลุแล้วอีกนิดเดียวคือตัดสินใจถูกมากที่มาแก้ไขในวันนี้เพราะว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นคือทะลุแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้นี้คุณหมอก็เลยบอกว่าจะใช้เทคนิคเป็นแบบโอเพ่นนะแล้วก็ใช้ซิลิโคนแค่ตรงนี้เพราะว่าอย่างตอนนี้ซิลิโคนก็คือยาวมากตั้งแต่ตรงนี้ถึงปลายเลยคุณหมอก็จะใช้ซิลิโคนแค่นี้แล้วก็ใส่เป็นกระดูกอ่อนซี่โครงบริจาคมาใส่ตรงปลายแทนเพื่อให้จมูกเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นเดี๋ยวไปรอติดตามกันใกล้จะได้เข้าห้องผ่าตัดแล้วลุยแล้วเรียบร้อยนะคะยูนิฟอร์มของโรงพยาบาลเขาน่ารักมากเลยคือแบบมีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งนะมีลายแบบว่าดอกมุ้งดอกไม้ใบไม้อะไรแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรายืนกันอยู่ในห้อง VIP นะคะเพราะว่าเดี๋ยวผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะมานอนพักที่ห้องนี้ก็คือเตียงเอ่ยโซฟาเอ่ยวิวเอ่ยอะไรต่างๆก็คือแบบดีงามเมื่อกี้นี้ก็คือมีอ่างล้างมือนะแล้วก็มีล็อกเกอร์อันนี้ถ้าใครที่มีแบบของเยอะๆก็คือใส่รหัสต่างๆได้เลยมีตู้เย็นคือมีอะไรให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยนะคะทางโรงพยาบาลใจดีแล้วก็น่ารักกับเรามากๆเลยมีทีวีให้ดูด้วยนี่เผื่อแบบว่าเฮ้ยผ่าตัดเสร็จแล้วแบบเบื่อจังเลยอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำก็สามารถเปิดทีวีดูได้นะห้องน้ำก็คือก็ใหญ่โตสามารถแบบเบื่อก็เดินมานั่งโซฟาได้หรือว่าเดินไปนั่งตรงนู้นก็ได้ชมวิวไปเพลินๆแบบนี้นะคะดีมากเดี๋ยวเราเริ่มละเดี๋ยวเราจะต้องไปผ่าตัดกันละตามมาค่ะเสียยาไม่มีทำไม่มีโรคอะไรเลยเดี๋ยวอย่างไม่ได้ดังเชิญแล้วแค่ใครอยากเสียให้ทักโทรใครได้ไหมคือเวียร์เราจะยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้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 ไม